ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบที่63วางวัตถุไว้หน้าเลนอันหนึ่งเป็นระยะ40เซนติเมตรพบว่าเกิดภาพหัวตั้งขนาดเป็น2เท่าของวัตถุถ้าต้องการที่เกิดภาพหัวตั้งเป็นขนาดเป็น4เท่าของวัตถุจะต้องให้เลนห่างจากวัตถุกี่เซนติเมตรข้อนี้เนาะเดี๋ยวจะทวนให้ก่อนว่าสำหรับเรื่องเลนเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างเนาะวิธีการจำอย่างแรกเลยก็คือเรื่องโฟกัสเนาะจะเป็นบวกจะเป็นลบเลนมีหน้าที่ทำอะไรเนาะส่วนนั้นก็คืออ่ะที่จะจำแค่ตัวเดียวเนาะก็คือเลนนูนเนี่ยมันจะมีโฟกัสเป็นบวกแล้วก็ทำหน้าที่รวมแสงถามว่าหลักการจำเราจำยังไงเนาะว่ารวมแสงก็คือเรานึกถึงการทดลองที่เราใช้เลนนูนอะไปส่องใบไม้ใช่ไหมแล้วมันก็จะรวมแสงไปตกที่จุดเดียวทำให้ใบไม้ไหม้ได้เนาะก็จะได้มาแบบนี้เนาะซึ่งพอเราจำแค่นี้อันเดียวใช่ปะเราก็จะได้เลยว่าเลนวาวอะมันก็จะตรงข้ามกับเลนนูนก็คือโฟกัสเป็นลบแล้วก็มีหน้าที่กระจายแสงนอกจากนี้เรายังได้อีกด้วยว่าถ้าเกิดว่าเลนนูนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับกระจกเว้าก็คือสลับกันนั่นแหละส่วนกระจกเว้าเนี่ยเอ้ยเลนเว้าเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายกับกระจกนูนก็คือกระจกนูนเนี่ยจะมีโฟกัสเป็นลบกระจายแสงเหมือนกับเลนเว้าอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือวิธีจำแบบเราจำเป็นเซตอะเนาะมันก็จะง่ายทีนี้มันจะมีเรื่องของภาพจริงภาพเสมือนภาพหัวตั้งภาพหัวกลับเนาะอันนี้ถ้าเป็นเลนเดียวๆเนี่ยให้เราจำไว้เลยว่าถ้าเป็นภาพจริงเนาะหัวกลับเนาะฉากรับได้อันนี้คือท่องแบบมาจากไขสันหลังเลยก็คือท่องได้แน่นอนฉากรับได้ส่วนภาพเสมือนก็ตรงข้ามเลยเนาะภาพเสมือนก็จะเป็นหัวตั้งฉากรับไม่ได้ก็คืออาจจะต้องมองผ่านเลนอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้มันคือเรื่องของคอนเซปต์ไงใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของสูตรด้วยถูกปะที่เราจะต้องท่องสูตรกันอยู่แล้วว่าเราจะใช้คำนวณยังไงเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้ก็สำคัญตรงที่ว่าเวลาเราคำนวณเราจะต้องมาเช็คว่าเครื่องหมายเราถูกไหมเราจะเลือกใช้เครื่องหมายยังไงเนาะสำหรับตัวสูตรก็จะมีหลักๆอยู่แค่2สูตรเนาะก็คือ1ส่วน S เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดเนาะแล้วก็มีอีกสูตรก็คือกำลังขยายเนาะ M จะเท่ากับ I ส่วน O เท่ากับs แดดส่วน s เท่ากับ s แดดลบ f ส่วนด้วย f หรือว่าจะใช้เป็นมีแค่ s กับ f เนาะก็คือจะเป็น f ส่วนด้วย s ลบ f จริงๆคือพี่ชอบจำแค่นี้กับอันนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้พวกเนี้ยมันได้มาจาก2อันเนี้ยมา mix กันทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าไอตัวสูตรเนี่ยเราก็จะต้องเลือกใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องด้วยเนาะสำหรับอันนี้ m เนี่ยก็คือกำลังขยายใช่ไหมก็จะมีเครื่องหมายอยู่2แบบก็คือถ้าเป็นบวกกับเป็นลบเนี่ยบวกก็คือจะเป็นภาพจริงเนาะลบก็คือจะเป็นสำหรับภาพเสมือนเนาะอ
I เนี่ยย่อมาจาก image ก็คือภาพที่เกิดขึ้นใช่ไหม O ย่อมาจาก object ก็คือ object ที่เราเอาไปวางมีขนาดเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปคือเรารู้อยู่แล้วเอา image มาหาร object ก็คือกำลังขยายที่ภาพมันใหญ่กว่าของจริงเท่าไหร่ทีนี้ S กับ S dot เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้นิดนึงว่า S เนี่ยเครื่องหมายจะเป็นบวกเสมอเนาะก็คือระยะวัตถุส่วน S dot เนี่ยก็คือระยะภาพต่างกันยังไงก็คือระยะวัตถุเป็นบวกเสมอแต่ระยะภาพจะเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นอยู่กับว่าเป็นถ้าบวกเป็นภาพจริงถ้าลบก็คือเป็นภาพเสมือนทั้งหมดก็จะเป็นคอนเซปต์ของไอ้เจ้าตัวสูตรพวกนี้อ่ะจริงๆคือถ้าเราจำพวกนี้ได้ก็ค่อนข้างเพียงพอระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ถ้าอยากจำเพิ่มอีกอ่ะก็คือจะมีเรื่องของว่าภาพแต่ละชนิดเนี่ยมันได้มาจากเลนส์หรือกระจกอะไรยังไงแล้วเกิดภาพยังไงขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็จะมาดูจากระยะ S เนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบใช่ไหมแล้วเราก็จะดูว่าถ้าเป็นเลนส์นูนมันจะมาคู่กับกระจกเว้าจะได้ภาพแบบเดียวกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเลนส์เว้ามันก็จะมาคู่กับภาพจากกระจกนูนเนาะตั้งแต่ตรงที่เราคิดเรื่องคุณสมบัติแล้วล่ะพวกนี้เราจะได้เป็นภาพจริงหมดเลยสำหรับกรณี3อันนี้นะแต่ว่าขนาดจะต่างกันไปขนาดนี้จะเป็นจริงขนาดเล็กจริงขนาดเท่าแล้วก็จริงขนาดใหญ่ส่วนอันนี้ภาพจะไปเกิดที่อินฟินิตี้ก็คือแบบขอจะเรียกว่าระยะนานเกิดเป็นจุดตัดบนดวงอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปเนาะส่วนกรณีเนี่ยจะเป็นกรณีเดียวที่เป็นภาพเสมือนแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกรณีที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเลยอันนี้เป็นกรณีที่เราเน้นสำหรับเรื่องเลนส์นูนแล้วก็กระจกเว้าเนาะทีนี้ก็จบแบบแรกไปเนาะก็คือเป็นของเลนส์นูนกระจกเว้าแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูภาพที่เกิดจากเลนส์เว้ากับกระจกนูนเนี่ยมันก็จะต่างกันไปก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนหมดเลยแล้วภาพเสมือนมันก็จะเป็นหัวตั้งแล้วก็มีขนาดเล็กอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยสำหรับทั้ง5กรณีเนาะก็คือจำง่ายมากๆอันนี้ก็คือเป็นทุกอย่างแล้วแหละสำหรับเรื่องพวกเล่นภาพที่เกิดจากทัศนูปกรณ์กระจกอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าที่เน้นบ่อยๆเนี่ยก็คืออันนี้แหละออกบ่อยเอาจริงๆก็คือรวมถึงข้อนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเราเห็นไหมว่าเกิดภาพหัวตั้งใช่ไหมขนาดเป็น2เท่าใช่ไหมแสดงว่าเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่ถูกป่ะก็คือตัดกรณีเสมือนเล็กไปได้เลยเพราะมันขนาดใหญ่กว่าก็เลยได้แค่นี้อันเดียวอะแล้วมันเป็นเลนแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเลนนูนอะใช่ไหมเท่ากับว่าอันนี้เป็นการบอกว่ามันคือเลนส์นูนเลนส์นูนเราได้อะไรพวกมาโฟกัสเป็นบวกถูกปะนี่ไงส่วนนี้ก็คือระยะ S ใช่ไหม40เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จากข้อมูลอันแรกเนี่ยก่อนขีดเส้นแบ่งเนี่ยทำให้เรารู้เยอะเลยเนาะรู้ M ใช่ไหม M เท่ากับ2รู้ว่า M มันก็เป็นเนื่องจากเป็นภาพเสมือน M มันก็ต้องเป็นติดลบด้วยเนาะก็คือเป็นลบ2อ่ะแล้วก็รู้ระยะ S แล้วเดี๋ยวเราจะหา F ได้แล้วค่อยไปคิดอีกอันนึงอ่ะมาเลย
ก็คืออันแรกเนาะเราก็จะได้ว่าเราจะต้องหา F ก่อนถูกปะหาโฟกัสของเลนนูนซึ่งมันจะต้องได้เป็นบวกเนาะก็ทดไว้ในใจโดยที่เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า M มันเท่ากับลบ2รู้ว่า S มันเท่ากับ40เนาะแล้วเราจะหา F ซึ่งสูตรที่มันมี M มี S มี F อะก็คืออาจจะใช้สูตรนี้เลยก็ได้ M เท่ากับอันนี้เนาะแต่พี่อ่ะเป็นคนไม่ชอบจำสูตรแบบนี้จริงๆคือพี่จำไม่ได้พี่ก็จะมาคิดแบบช้าหน่อยแต่ก็คิดออกเหมือนกันก็คือ m มันจะเท่ากับ s แดดส่วน s ใช่ไหมดังนั้นลบ2เนี่ยก็จะเท่ากับ s แดดส่วนด้วย s ก็คือ40ดังนั้น s แดดก็คือเท่ากับลบ80แล้วเราก็ค่อยไปหา f ก็ได้ไงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือ1ส่วน f เนี่ยมันก็จะเป็น1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็น1ส่วน40ใช่ไหมบวกกับ1หารด้วยลบ80ก็จะได้เป็น1ส่วน80นั่นเองดังนั้นเราจึงได้ออกมาว่า F เนี่ยมันก็เท่ากับบวก80เซนติเมตรซึ่งเห็นแล้วว่าเครื่องหมายเนี่ยตรงกันถูกต้องเนาะก็เราน่าจะมาถูกทางแล้วทีนี้เราก็เหลือแค่หาคำตอบแล้วปะว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะต้องวางมันไว้ยังไงเนาะถึงจะได้ขนาดภาพหัวตั้งขนาดที่เป็น4เท่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องการภาพหัวตั้งก็คือ m ติดลบถูกปะแต่ก็เป็นติดลบ4ถูกไหมโดยที่เรามี f เนี่ยเท่ากับ80ละคือเราหามาเมื่อกี้เราจะหาระยะ s ถูกปะเดี๋ยวข้อนี้เราลองมาใช้สูตรไอ้นี่ก็ได้อะ m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f เนาะเราก็จะได้ว่า m ก็คือลบ4เนาะจะเท่ากับ f ก็คือ80ส่วนด้วย s ลบ f ก็คือ s ลบ80เราจะได้ว่าตัดกันแล้วกันเนาะอันนี้เป็น20ให้ตรงนี้เป็นเอาลบมาไว้ฝั่งนี้ด้วย s ลบ80เนี่ยก็จะได้ลบ20 s ก็จะได้เป็น60นั่นเองอันนี้ลองไปคิดเลขดูเนาะจะได้ตรงกับช้อยที่4โอเคไหมสรุปแล้วก็คือเราต้องรู้คอนเซ็ปต์ให้ได้ว่าเลนนูนโฟกัสบวกรวมแสงแล้วก็ค่อยไปคิดว่าเลนเว้าก็ตรงข้ามนะกระจกเว้าจะตรงกับเลนนูนนะกระจกนูนจะตรงกับเลนเว้านะกรอบนี้ผ่านไปกรอบต่อมาภาพจริงหัวกับฉากลับได้ก็จะตรงข้ามกับภาพเสมือนหัวกับฉากลับไม่ได้จบแล้วกรอบนี้กรอบนี้ก็จำแค่สูตรเนาะหนึ่งส่วน f หนึ่งส่วน f บวกหนึ่งส่วน s แดดแล้วก็ m เท่ากับ i ส่วน o s แดดส่วน s จริงๆพี่จำแค่นี้แล้วก็อย่าลืมเนาะจุดที่สำคัญก็คือเครื่องหมายเลยว่าถ้าเป็นภาพเสมือนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้บอกมาตรงๆอาจจะบอกมาว่าเป็นหัวตั้งนะขนาดใหญ่นะอะไรเงี้ยก็ให้ใช้ค่า m เป็นลบนะถ้าเป็นภาพเสมือนแล้วก็ตารางนี้ก็ใครจำก็จำก็ดีเนาะแต่กรณีที่ออกเยอะก็คืออันนี้เนาะก็คือระยะที่ระวางเนี่ยถ้าระวางมันใกล้มากๆอ่ะเรานึกถึงเวลาเราดูลายมือเราดูใกล้มากๆใช่ป่ะคือระยะมันน้อยกว่าไอโฟกัสของเลนอยู่แล้วอ่ะมันทำให้มันขยายใหญ่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือถ้าวางระยะ S น้อยกว่า F อ่ะก็จะได้เป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นวิธีจำที่แบบพี่จำแค่นี้เลยส่วนที่เหลือมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาพจริงแล้วไงแล้วก็มีอันนึงเกิดไม่ได้แค่นั้นเองส่วนถ้าเป็นเลนเว้ากระจกมูลอย่างเงี้ยก็เป็นภาพเสมือนขนาดเล็กทั้งหมดเลยเนาะสุดท้ายเราก็แค่คำนวณเนาะก็อย่าลืมใช้ m เป็นลบเนาะก็จะคิดออกมาหาโฟกัสออกมาได้พอหาโฟกัสมาได้ปุ๊บเราก็มาคำนวณต่อกับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็จะได้ว่าเป็นระยะ60ซึ่งเราก็รีเช็คกับตัวเองได้อีกรอบนึงได้ว่า60เนี่ยก็น้อยกว่า80นะเราถึงรู้ว่าก็เป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่จริงนั่นเองของเลนโนนเนาะเราก็จะได้คำตอบเป็นช้อยที่4เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ